สวัสดีครับนี่คือรายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV 21นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเปิดอกครับกับสสหน้าใหม่เขาเรียกว่าถอดด้ามมาเลยนะครับจากพรรคอนาคตใหม่ท่านผู้ชมคงจะทราบกันดีนะครับนั่นก็คือทางด้านของคุณศรีนวลบุญลือนะครับสสอนาคตใหม่นะครับที่วันนี้นั้นได้มีโอกาสมาอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีนะครับคุณศรีนวลวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกตั้งแต่ได้ตำแหน่งสสมาเจ้าใช่แล้ววันนี้เองคุณพี่ศรีนวลก็เพิ่งไปรายงานตัวแบบสดๆร้อนๆมาเลยกับทางด้านของเลขาธิการของรัฐสภาเจ้าใช่ไหมครับรับตำแหน่งแหมสวยงามนะครับนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่พี่ศรีนวลได้รับหน้าที่บทบาทเป็นสสเจ้าใช่แล้วต้องบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสีสันเป็นอะไรที่คนเขาพูดกันเยอะนะพี่ศรีนวลต้องถามหน่อยฮะคุณศรีนวลรู้สึกอย่างไรเนี่ยว่ากับการที่เราได้กลายมาเป็นสสแล้วนะครับครั้งแรกและการที่เป็นสสครั้งนี้ได้คะแนนชนิดที่ว่าเป็นอันดับเรียกว่าอะไร 75,000 กว่าคะแนนสูงที่สุดในพรรคอนาคตใหม่ที่มีการเลือกตั้งสสเขตทั้งหมดแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2เนี่ยร่วมเกือบ 50,000 คะแนนจ้ะก็ดีใจจ้ะที่ผ่านมาได้ทำงานให้กับชุมชนครับเริ่มแรกที่ลงเล่นการเมืองก็จะเป็นสอบตของตำบลแม่วินจะแล้วมาทำงานระดับอำเภอก็เป็นสอสมครับแล้วก็เป็นสตรีดีเด่นของแม่วางจะทำงานระแบบขั้นตอนขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษานายกอบจเชียงใหม่คือคุณศรีนวลเนี่ยมีประสบการณ์ด้านพื้นที่ท้องถิ่นมาแน่นหนาพอสมควรนะฮะอย่างนี้แล้วก็มาเป็นสจอำเภอแม่วางได้ประมาณ7ปีกว่าเกือบ8ปีถ้า8ปีก็เท่ากับ2สมัยครับจะแล้วก็พอดีก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยช่วยของคือเพื่อไทยช่วยงานเพื่อไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกครับแต่เคยช่วยงานเพื่อไทยแต่ว่าการเลือกตั้งก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ลงแข่งขันกับเพื่อไทยใช่แต่ตอนนั้นเราก็แพ้คะแนนเขาไปอยู่ก็ยอมรับว่าที่จังหวัดเชียงใหม่น่ะที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแรกมีอยู่11เขตก็ชนะต่อมารอบที่2มี10เขตก็ชนะแต่มาเลือกตั้งครั้งนี้มี9เขตโดยที่แบ่งเขตใหม่ครับก็คิดว่าในใจนะยังไงก็ชนะพรรคเพื่อไทยไม่ได้เพราะว่า1พรรคอนาคตใหม่ตั้งใหม่คนยังไม่รู้จัก2เราเป็นคนพื้นที่จริงแต่ลงสมัครในนามของพรรคอนาคตใหม่และเป็นคนใหม่ลงครับยังไงก็พรรคเพื่อไทยยังรักพรรคเพื่อไทยอยู่มาโดยตลอดลองคิดดูว่ายังน้อยพรรคเพื่อไทยได้ไปก็ยังมีอุดมการร่วมกันได้ก็คะแนนที่ได้มาอย่างน้อยก็ให้ได้ไปเป็นปฏิริษีครับนะฮะจ้ะณครั้งแรกจ้ะแต่ว่าครั้งนี้มันพลิกกลับมาแล้วจ้ะพี่ได้มาเป็นเรียกว่าสสแล้วล่ะต้องถามหน่อยครับว่าคิดไหมครับว่าปัจจัยอะไรคือบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าคะแนนของเพื่อไทยเนี่ยมันเทมาให้กับทางด้านของคุณศรีนวลบางคนเขาก็ตั้งคำถามส้มหล่นหรือเปล่าเนี่ยคุณศรีนวลคิดยังไงฮะอ๋อคิดว่าคือที่ในเมื่อในพรรคของอนาคตใหม่อนาคตใหม่น่ะคือความตั้งใจของหัวหน้าก็มีอุดมการณ์ที่คนรุ่นใหม่อยากได้คนรุ่นใหม่ไปพัฒนาแล้วถ้าว่าส้มหล่นก็ในมันมีทั้งแง่บวกทั้งแง่ลบครับแล้วก็ตอนที่ลงหาเสียงในพื้นที่ในพื้นที่อย่างจอมทองเนี่ยเขารักท่านสสสุรพลท่านสสสุรพลเนี่ยมาเป็นสสทั้ง8สมัยและสมัยนั้นเป็นสมัยที่9สสสุรพลคือจากเพื่อไทยใช่แล้วเขาก็รักมากเพราะว่าท่านสสสุรพลน่ะทำงานกับพื้นที่ของเขต8มาตลอดไม่ว่ามีงานอะไรแกก็ไปหมดเรียกว่ายาวนานยาวนานแล้วก็คือชาวบ้านจะรักที่ว่าถึงเป็นสสและจะอยู่คู่กับประชาชนมาตลอดและในเมื่อสสโดนใบโซ่มาชาวบ้านก็มีความกดดันและกดแค้นครับจะก็เลยบอกว่าในเมื่อพรรคเพื่อไทยโดนใบโซ่แล้วเรายังมีพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็ยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยครับไม่ได้สพก็เพื่อไทยนะคะแนนเพื่อไทยเรายังได้คะแนนจากพรรคพลังประชารัฐมาอีกได้ยังไงก่อนนั้นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอยู่อันดับ2ได้คะแนน 39,000 เศษๆแต่ครั้งนี้เหลือ 27,000 กว่าคะแนนของพลังประชารัฐเราสามารถดูดมาได้ประมาณ12,000กว่าอ๋อนี่มีการวิเคราะห์กันแล้วเหรอฮะวิเคราะห์มาแล้ว
ทุกคนบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยกลับขึ้นมาที่ว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือชาวบ้านเดือดร้อนมีปัญหาครับเศรษฐกิจเมื่อว่าผลพืชผลทางเศรษฐกิจด้านสวนลำไยลินจี่หอมหัวใหญ่หอมแดงหอมขาวแล้วก็พืชผักอย่างพี่น้องโซนบนดอยโอ้เวลาไปกู้เงินมาแล้วมาทำทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้กระหล่ำก็มีความเห็นอย่างเดียวกันอย่างน้อยได้ส.ส.ปฏิรูปเป็นม้งไปแล้วแล้วก็พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือว่าปากกยอเนี่ยอยากได้อย่างคุณมนพคีรีภูวดลเป็นส.ส.ปฏิรูปอันดับที่51ที่ประกาศมาครั้งก่อนได้เข้าไปแล้วถ้าปฏิรูปของอนาคตใหม่ได้57ช่วงหลังมาเราโดนลบคะแนนของพรรคอนาคตใหม่ไป 600,000 กว่าก็เลยเหลือปฏิรูปเหลือแค่อันดับที่50ครับคุณมนพของคีรีภูวดลก็เลยหมดสิทธิ์ตรงนี้ไปแล้วตอนนี้พี่น้องชนบนดอยปากกยออยากจะได้ตัวแทนของคุณมนพเข้ามาเป็นปฏิรูปด้วยแล้วก็ร่วมด้วยช่วยการหาเสียงอย่างเข้มข้นบอกว่าขอให้ได้คะแนน 75,000 ขึ้นไปเราจะได้สสปฏิรูปถ้าทางกกต.คำนวณมาแบบความเป็นธรรมนะครับแต่ไม่รู้คำนวณออกมาแบบไหนเราไม่ได้ปฏิรูปเข้ามานี่ผมกำลังจะถามคุณศรีนวลว่าแปลกใจไหมฮะกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่อนาคตใหม่ได้ชนะเขตนะแล้วได้มาหนึ่งที่นั่งแต่ในท่ามกลางเดียวกันเนี่ยมันบวกขึ้นมาอีก2ที่นั่งแต่เป็นฝั่งตรงข้ามนี่เป็นที่มาที่ไปนะครับของเราที่เขียนเอาไว้ว่าเปิดใจสสเรือโยงนั่นหมายความว่าเหมือนมีเรือนำลำหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรืออื่นตามมาโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากแล้วก็เข้ามาด้วยกัน3ที่นั่ง3สสใหม่โดยที่อนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งรู้สึกยังไงก็รู้สึกน้อยใจเนาะรู้สึกน้อยใจที่กกต.หรือว่าผู้ที่ออกกฎหมายคำนวณในสิทธิ์การเลือกตั้งทั้งที่พรรคอนาคตใหม่น่ะชนะมาแบบถล่มทลายตั้งแต่ 75,891 คะแนนแล้วก็ได้ส.ส.เขตมา1ครับปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วก็พี่น้องปากกยอที่สร้างความหวังไว้ที่ทุ่มเทในการหาเสียงเขาบอกว่าเอาความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนทำไมเราไม่ได้พี่น้องตัวแทนของเราเข้าไปเขายังตั้งคำถามก็เลยบอกว่าถ้าอยากถามให้ชัดเจนก็ขอให้ไปถามทางกกต.หน้าที่เป็นผู้คำนวณสูตรนี้ออกมาจะอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคำนวณออกมาได้ว่าเขาใช้สูตรไหนใช้สูตรไหนกันแน่ใช่ไหมแล้วพี่น้องเขาว่ายังไงกันบ้างครับพี่น้องเขาบอกว่าอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับเราแล้วทำไมความยุติธรรมมันหายไปไหนประเทศไทยทุกวันนี้เราเดือดร้อนเราอยากจะได้ตัวแทนที่เป็นปากกยอของเราเนี่ยซึ่งรู้ปัญหาของพี่น้องชนเผ่าเนี่ยแล้วทำไมเราเทคะแนนให้แล้วคะแนนเราหายไปไหนและสิทธิ์ของเราที่ใช้ไปแทนที่จะเป็นสิทธิ์ของเราแล้วความยุติธรรมมันไม่มีเลยตอนนี้ก็คงต้องให้ทางด้านพี่น้องเนี่ยหรือไม่ก็ทางด้านคุณศรีนวลเนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็ไปพูดคุยกันอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะฮะกกต.เชื่อว่าเขาก็จะอ้างว่าก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญสิ่งเดียวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าอาจจะต้องไปพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนถามคุณพี่ศรีนวลต่อครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศการเมืองต่างๆเนี่ยมันดูค่อนข้างวุ่นวายพี่ศรีนวลตั้งใจที่จะเข้ามาในสภาครั้งนี้เรามีความตั้งใจอะไรลึกๆไหมครับที่ต้องการจะเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาหรือต้องการทำให้พี่น้องประชาชนที่ 75,000 กว่าคะแนนนี่มันเป็นแรงกดดันพอสมควรนะเราตั้งใจทำอะไรคือตั้งใจตอนนี้ถ้าได้เข้าไปในที่สภาประเด็นที่หนึ่งอยากจะแก้ไขเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนครับมีปัญหาเดือดร้อนมากๆเพราะว่าทุกๆอย่างเวลาลงทุนไปต้องไปกู้ยืมเงินจากแบงก์จากส่วนต่างๆที่เขาให้กู้ยืมเวลากู้ยืมมาแล้วมาทำการเกษตรแล้วขาดทุนทุกปี5ปีที่ผ่านมานะขาดทุนทุกปีบางคนนี่ถ้าหาทางออกไม่ได้ผูกคอตายบ้างกินยาตายบ้างมีหลาย
มีหลายๆเคสจับที่แก้ปัญหาไม่ออกแล้วแนวคิดนี่จะแก้อย่างไรครับที่เขาบอกว่าคือปัญหาหลักๆคือเรื่องเศรษฐกิจพี่น้องไปกู้ยืมเงินมาพอจู้กู้ยืมเงินมาปุ๊บมาทำธุรกิจเจ๊งหาทางออกไม่ได้ทำให้ในที่สุดแล้วก็อาจจะถึงฆ่าตัวตายแล้วความคิดของคุณพี่ศรีนวลต้องการแก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นระบบยังไงฮะคืออย่างน้อยถ้าไม่ว่าฝ่ายไหนได้ไปเป็นรัฐบาลอยากจะขอร้องว่าขอให้จับมือกันสร้างความสามัคคีปองดองกันเหมือนกับพ่อหลวงเคยฝากไว้ว่าคนไทยต้องรักกันสร้างความสามัคคีปองดองกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเมื่อประชาชนไว้ใจให้เรามาเป็นตัวแทนระดับประเทศไม่ต้องไปมองถึงประโยชน์ส่วนตัวเราต้องมองถึงประโยชน์ของประชาชนว่าเขามีปัญหาเดือดร้อนอะไรอย่างถ้าเป็นทางด้านการเกษตรต้องเข้ากระทรวงเกษตรแล้วก็อย่างพาณิชย์ก็ต้องดูแลหน้าที่ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปต่างประเทศครับอย่างลำไยในเวลาปลูกแล้วถ้าไปเชื่อมโยงกันต่างประเทศน่ะราคาผลผลิตก็คงจะดีขึ้นตอนนี้ถ้าผลผลิตอย่างการลำไยออกมามันไปผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ไปบีบคั้นกับอันการเกษตรราคาถึงตกต่ำที่ผ่านมานี่ AA แค่10บาท9บาทเอ๊ะคืออะไรครับคือลำไยลูกใหญ่ๆโอเคครับคือไซส์ใหญ่ๆครับราคามันลดลงและอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ใหญ่อ่ะอย่างสสทุกคนน่ะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและเลือกมาเป็นตัวแทนครับขอให้มองผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับก็อยากจะฝากตรงนี้กับทุกท่านครับคำถามต่อไปอย่าเพิ่งตอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันแต่ผมกำลังจะถามว่าคุณศรีนวลพูดแบบนี้มันโลกสวยเกินไปไหมคุณศรีนวลได้ดูบรรยากาศในสภาล่าสุดหรือเปล่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งกันท่านผู้ชมครับวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกเลิกบุหรี่โทรฟรี1600ท่านผู้ชมครับนี่คือสุมหัวคิดเรายังคงอยู่กับทางด้านของคุณศรีดวลนะครับเรียกว่าสสหน้าใหม่จากพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นสสหน้าใหม่สุดในขณะนี้ที่เป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งหรือสสระบบเขตนี่เองนะครับเมื่อสักครู่นั้นเราทิ้งคำถามเอาไว้นะครับว่าคุณศรีนวลเนี่ยตั้งใจอยากเข้าไปทำอะไรนะครับคุณศรีนวลบอกว่าอยากเข้าไปแก้ไขเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่มีพ่อค้าคนกลางอะไรก็ดีรวมไปถึงการทำตลาดใหม่ๆสิ่งสำคัญก็คือว่าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนี้ก็ไม่ได้เป็นการตอบได้นะครับว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างยากว่าจะกลายมาเป็นก็ว่าจะเป็นรัฐบาลแล้วดูแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านพี่สุนนท์บอกว่าไม่มีปัญหาขอให้มีการร่วมมือตั้งคณะกรรมการร่วมกันให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันก็จะสามารถผลักดันตรงนี้ไปได้คำถามของผมก็คือว่าคุณศรีนวลกำลังโลกสวยหรือเปล่าคุณศรีนวลได้ดูบรรยากาศสภาล่าสุดเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่าเห็นไหมฮะว่ามันพูดแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้ฮะคุณศรีนวลเจาะก็จะใช้ความพยายามจะใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะใช้มารยาทที่ดีของคนไทยของล้านนาเชียงใหม่อย่างน้อยก็จะเรียกร้องให้กับเพื่อนที่เป็นส.ส.ด้วยกัน
อย่างภาคใต้ตอนเนี้ยถ้าเรามาร่วมมือกันอย่างยางพาราตอนนี้เหลือแค่กิโลประมาณโอราคาตกไปมาก5บาท6บาทเนาะอย่างน้อยก็ทุกคนน่ะในเมื่อประชาชนให้ความไว้วางใจแล้วเข้ามานั่งในรัฐสภาน่าจะมาจับมือกันว่าเอ๊ะพี่น้องโซนใต้มีปัญหาอะไรเนี่ยแต่ละโซนละโซนแต่ละภาคเพราะว่ามันมี4ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็มี4ภาคแล้วมาจับมือกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำแล้วมาอยู่ในรัฐสภาเวลาใครจะพูดอะไรการไว้ก่อนผมประท้วงนะครับผมประท้วงแล้วก็คนนั้นพูดยังไม่เสร็จแล้วก็คนนั้นก็พูดอีกอยากจะขอร้องทุกท่านช่วยมีมารยาทในสังคมไทยถ้าทุกคนหนึ่งยึดกฎกติการะเบียบของเป็นผู้ดีที่อยู่ในรัฐสภาแล้วก็ยึดมารยาทของคนไทยเราอ่อนน้อมถ่อมตนมีอะไรปรึกษาหากันได้ไม่ต้องไปแย่งชิงตำแหน่งหน้าที่แล้วไม่ต้องไปมองผลประโยชน์ส่วนตัวเราต้องมองประชาชนเป็นหลักว่าตอนนี้ประชาชนทุกภาคส่วนเดือดร้อนกันหมดไม่ว่าราคายางพาราหรือว่าทุกอย่างของทุกอย่างที่การเกษตรเขาทำอยู่น่าสงสารนะทุกคนก็ร้องไห้ไม่ต้องว่าเฉพาะภาคเหนือภาคเหนือเดือดร้อนเรื่องพืชผลทางด้านการเกษตรและอย่างภาคใต้อย่างยางพาราทุกภาคประชาชนเดือดร้อนก็อยากให้ทุกคนน่ะเห็นความสำคัญของประชาชนไว้ก่อน อย่าไปมุ่งเน้นความแตกแยกความสามัคคีแล้วก็ขอให้เดินตามรอยพ่อที่สั่งไว้นั่นแหละคือประทับใจที่สุดคือร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไทยเหมือนกันเวลาถ้าใครพูดก็ขอให้มีมารยาทฟังกันหน่อยว่าเขาจะพูดอะไรเขาพูดอะไรถูกต้องไหมดีไหมถ้าเขาพูดผิดค่อยยกมือคัดค้านก็ได้เวลาถ้าใครจะพูดก็ให้เขาพูดไปก่อนครับผมเรียนถามสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของว่าได้ข่าวว่าช่วงของการเลือกตั้งในครั้งนี้ช่วงหาเสียงเนี่ยนะฮะจะได้ข่าวว่าโดนข่มขู่ด้วยในขณะนี้รู้หรือยังว่าใครเป็นคนทำอันนี้ก็รู้พอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจอยู่เป็นคนพูดได้ไหมครับเนี่ยก็พูดได้ก็จับตัวไม่ได้มันก็หนีไปแล้วเป็นคนต่างชาติด้วยแล้วเรื่องราวเป็นยังไงแล้วเข้ามาจากไหนก็คือวันนั้นออกไปหาเสียงอยู่4อำเภอครับแล้วก็ตอนเย็นก็ไปหาเยี่ยมญาติพี่น้องใกล้ๆหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็ให้คนขับรถเอารถไปไว้ในที่จอดรถก่อนครับแล้วที่ผ่านมานี่ก็จะเข้าประตูหน้าบ้านแล้วก็มีวันนั้นไม่รู้อะไรมาสะกิดใจก็เลยไปเข้าประตูหลังบ้านแทนแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วเอ๊ะได้ยินเสียงอยู่เมื่อได้ยินเสียงแล้วเอ๊ะอันนี้มันเสียงอะไรก็เลยย่องไปแอบดูเอาอันนี้มันเสียงคนเสียงคนก็เลยรีบย่องออกมาแล้วก็ไปเรียกหลานสาวกับหลานเขยแล้วก็เพื่อนบ้านอีกมาแล้วก็คนร้ายมันเห็นมันก็เอาขวดน้ำเป็นขวดแก้วนะมันก็เหวี่ยงลงมากระแทกกับถนนแล้วมันก็วิ่งอ๋อเพื่อให้เราวิ่งตามไม่ทันใช่ก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็เพื่อนบ้านกับหลานเขยเนี่ยไปวิ่งตามแล้วก็จับตัวไม่ได้ครับทีหลังมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูบอกว่าจับกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็ในบ้านเรามีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็รู้ว่าเป็นคนต่างด้าวจับไม่ได้แล้วมันก็ขนของหนีไปคงหนีไปไกลแล้วตอนนี้ก็เลยจับไม่ได้สรุปนี่เป็นโจรหรือว่าคือเหตุจูงใจที่เข้ามาที่บ้านของคุณศรีนวลเนี่ยคือเขาเป็นโจรเพื่อมาขโมยของหรือว่ามาข่มขู่ทางด้านของการเมืองก็ไม่รู้นะที่ผ่านมาเนี่ยอายุตั้ง50กว่าแล้วไม่เคยมีอะไรแบบนี้แต่ช่วงที่ผ่านมาประมาณครั้ง3วันน่ะมันเกิดเหตุนี้ขึ้นก็เลยว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าที่ไปจ้างคนมาเพื่อจะทำร้ายแต่ก็เราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เรารอดเป็นจุดนั้นมาได้นะครับแล้วก็มาเป็นสสอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนถามต่อว่าตอนนี้นะฮะผมขอถามนี้หน่อยสาเหตุอะไรที่ทางด้านของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถึงได้ดึงดูดใจคุณศรีนวลให้เข้ามาร่วมด้วยฮะวันแรกยังปฏิเสธเพราะว่าก่อนนั้นมามีตั้ง 3-4 พรรคไปทาบทามมาขอลงเพื่อลงสอสอนี่คือเขาแย่งตัวกันนะฮะเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธไปครับ
และปฏิเสธไปแล้วก็มีอีกวันหนึ่งมีรองเลขาพรรคอนาคตใหม่โทรติดต่อว่าขออนุญาตสัก30นาทีได้ไหมวันนั้นอยู่ในตำแหน่งของสจและประชุมอยู่ที่อำเภอแม่วางครับก็บอกว่าผมเป็นรองเลขาพรรคอนาคตใหม่นะก็งงอยู่ว่าเอ๊ะพรรคอนาคตใหม่คืออะไรไม่รู้คือใครตอนนั้นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักครับแล้วก็ขอคิดก่อนหน้าเขาก็บอกว่าขอเวลา30นาทีถ้าได้เวลา30นาทีผมจะเข้าไปหานะสจก็เข้ามาด้วยตัวเองเลยนะฮะเข้าไปหาด้วยตัวเองแล้วไม่ให้เขาไปที่บ้านก็เลยนัดกันร้านกาแฟที่หน้าอำเภอที่ร้านลองจิมกอยเขาก็ไปหาเขาบอกว่าอันนี้อุดมการณ์เขาก็เล่าเรื่องประวัติของอนาคตใหม่ตั้งมาใกล้ๆจะถึงปีแล้วยังไงก็อยากจะเชิญชวนท่านในฐานะท่านทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เลือกตั้งสจที่ผ่านมาน่ะรู้ข่าวว่าไม่ได้ใช้เงินเลยเลือกตั้งสจก็ไม่ได้ใช้เงินก็ชนะผ่านจนมาเป็นสจไม่วางอยากได้คนแบบเนี้ยมีอุดมการร่วมกันแนวภาคเรานะไม่มีอุดมการที่จะไปซื้อสิทธิ์ของชาวบ้านก็ไม่ได้ซื้อจริงๆครั้งแรกก็อยู่ช่วง2อาทิตย์เขาก็พยายามโทรติดตามเช้าเย็นเช้าเย็นยังไงจะให้คำตอบเมื่อไหร่คุณศรีนวลก็ยังไม่ให้คำตอบเลยยังไม่ให้คำตอบเล่นตัวอยู่แบบฮะตอนนั้นหรือกำลังคิดอยู่คิดอยู่ภาคก็ภาคใหม่อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยรู้จักว่าหัวหน้าภาคคือใครอะไรอย่างเงี้ยพอรู้อีก 2-3 วันก็เลยมีเพื่อนบ้านหลอกให้ไปเราไปกินกาแฟกันนะเอารถไปรับที่บ้านก็เอารถไปรับที่บ้านออกบ้านมาแล้วมาถึงในเมืองแท้จริงเขาหลอกให้เราไปรู้จักสำนักงานพรรคอนาคตใหม่ก็เลยเขาเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มาพรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยสมัครเลยสมาชิก 2,000 บาทเป็นวันนั้นเลยตกลงเรียบร้อยไปเลยแล้วก็ลองเลขาพรรคก็โทรมาก็เลยบอกให้เขาว่าเอาไม่เป็นไรท่านรองตอนนี้สจตอบรับแล้วนะจะไปพร้อมยินดีที่จะไปทำงานช่วยกันแล้วก็สจชอบสีส้มด้วยจ้ะอย่างนี้เขาเรียกว่าทั้งเห็นด้วยกับทางด้านของตัวอนาคตใหม่แล้วก็รวมไปถึงตกหลุมพรางเล็กๆของพรรคอนาคตใหม่ที่เขาดึงมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จบลงได้ดีนะฮะแล้วก็ได้มาเป็นสสอย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้เนี่ยพรรคอนาคตใหม่คุณอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามันโดนแบบโดนหลายทางเหลือเกินจ้ะเรากังวลไหมกังวลไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยจะมีอนาคตไหมไม่มีความกังวลนะทำไมถึงไม่กังวลคุณไม่เห็นแล้วว่าหัวหน้าพรรคก็โดนหลายๆคนเนี่ยตอนนี้คดีต่างๆมาเต็มแล้วนะฮะคือถึงแม้มีคดีอ่ะคนที่ไปพูดไปกันแกล้งไปแจ้งความก็ไม่มีหลักฐานที่เห็นนะเหมือนกับว่าโดนสั่งมาหรือเปล่าไปแจ้งคนนั้นแจ้งคนนี้แล้วก็ที่เห็นชัดๆก็คือวันนั้นเห็นหัวหน้าธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรที่เป็นเลขาพรรคหอบเอกสารเป็นลังอย่างเงี้ยไปเพื่อแสดงว่าเออเราบริสุทธิ์นะก็ทุกวันนี้ยังมีความมั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่ยังอยู่ช่วงกระบวนการยุติธรรมยังไงคิดว่ากระบวนการยุติธรรมนะจะให้ความยุติธรรมกับพรรคอนาคตใหม่เพื่อพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะได้มาทำหน้าที่แทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง6ล้านตอนนี้เป็น6ล้าน4แสนกว่าแล้วที่ผ่านมานี่6ล้าน3แสนกว่าแล้วตอนนี้เอาเขต8 7 70,000 กว่านี่เข้าไปบวกก็เป็น6ล้าน4แสนกว่ายังไงก็อยากจะเรียนฝากกระบวนการยุติธรรมขอให้ความยุติธรรมกับหัวหน้าธนาธรด้วยเพราะว่าการทำหน้าที่และบทบาทตรงนี้อย่าการแกล้งแล้วก็ให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายครับสรุปง่ายๆก็คือว่ายังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยเราอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะได้เป็นธรรมนะครับถามต่อเลยอนาคตใหม่ในขณะนี้ดูแล้วนะครับมันมีข่าวเรื่องการซื้อตัวงูเห่าผมต้องถามแหละนะฮะว่าคุณพี่ศรีนวลเนี่ยได้มาเป็นสสแบบนี้แล้วเขาให้เงิน30ล้านให้เงิน50ล้านอันนี้สมมุติล้วนนะฮะใช่คุณพี่จะยอมไปมั้ยเมื่อคืนเนี่ยคุยกับลูกสาวบอกว่าแม่เข้ามาทำงานกับพรรคอนาคตใหม่อุดมการร่วมกันแล้วถ้าเขาจะเอาเงินมาซื้อ
เงินกองเท่าหัวไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีให้ใครแล้วก็สงสารคุณธนาธรที่ตั้งใจมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ร้อยล้านอ่ะร้อยล้านก็ไม่เอาอันนี้พูดจริงหรือเปล่าพูดจริงท้าสาบานได้ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วขาสั่นนะครับไม่เอาโอ้คือทำงานที่ผ่านมานะไปสอบถามพี่น้องประชาชนคนแม่วางหรือว่าคนเชียงใหม่ได้เป็นสจหน้าผากดันงบประมาณไปพัฒนาอำเภอแม่วางเงินตั้ง 2-3 พันล้านไปประสานงานทุกกระทรวงครับทำถนนหนทางทำทุกอย่างไม่เคยเรียกร้องเอาแต่ผู้รับเหมาแม้แต่ทรายเม็ดเดียวถ้าเป็นคนแบบนั้นนะตอนนี้นะสจเนี่ยก็เลยมหาศาลแล้วครับเจ้าแล้วก็ตอนนี้คงจะมีเงินเยอะตอนนี้ปปส.ตรวจสอบไม่มีเงินในบัญชีแม้แต่สลึงเดียวเอาละครับท่านผู้ชมฮะนี่แหละครับเปิดอกนะครับคุณศรีนวลบุญลือส.ส.อนาคตใหม่คนใหม่นะครับก็นี่ก็เป็นคำเปิดอกพูดออกมาจากใจยืนยันนะครับว่าอย่างไรก็แล้วแต่นั้นยังคงต้องการช่วยเหลือชาวบ้านและเงินไม่สามารถซื้อตั๋วเขาคนนี้ไปได้วันนี้ครับผมและทางด้านของรายการสุมหัวคิดต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ